ฟุตโนตสังเคราะห์ทิศทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่รากฐานอดีตแต่มุ่งปัจจุบันประเด็นร้อนวันที่27กรกฎาคม2567 22 นาฬิกาปรากฏการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยได้กลายเป็นประเด็นซึ่งเพิ่มความร้อนแรงและมากด้วยความแหลมคมทางการเมืองขึ้นมาเป็นลำดับกลายเป็นคำถามไม่เพียงแต่ต่อรัฐบาลหากยังพุ่งตรงไปยังพรรคเพื่อไทยโดยตรงนี้คือผลจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566นี่คือลักษณะของรัฐบาลพิเศษอันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ทั้งเป็นความร่วมมือและความขัดแย้งดำรงอยู่ภายในองค์ประกอบเดียวกันโดยมิได้เจตนาเป็นสิ่งที่นักคิดระดับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชและนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยจำเป็นต้องนำความจัดเจนเดิมมาปรับประสานและทำความเข้าใจด้านหนึ่งเห็นได้จากรูปธรรมในความเป็นพันธมิตรภายในรัฐบาลระหว่างพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคเพื่อไทยและทำให้ได้เสียงสนับสนุนแม้กระทั่งจาก250สมาชิกวุฒิสภาเดิมขณะเดียวกันด้านหนึ่งเหมือนกับสถานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติจะกลายเป็นอดีตกระนั้นก็เป็นอดีตอันดำรงอยู่ใต้กระแสแห่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่การปรากฏขึ้นของกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่สะท้อนรูปธรรมแห่งการขับเคลื่อนหลายรูปแบบประสานเข้าด้วยกันคล้ายกับจะเป็นไปเองแต่ก็มีกลิ่นอายในการบริหารจัดการไม่ว่าจะมองผ่านการเน้นภาพแห่งความสำเร็จของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในห้วง8ปีที่ผ่านมาหลังรัฐประหาร2557หลังเลือกตั้ง2562อินโฟกราฟิกที่ปรากฏมิได้เป็นไปเองหากแต่มาจากฐานข้อมูลอันแน่นหนาผ่านการจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้รับการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนเมื่อถึงวาระอันเหมาะสมแต่ละผลงานที่ดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นอินโฟกราฟิกก็ดำเนินไปอย่างมีบทเพลงเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าลุงตู่สบายดีไหมหรือคิดถึงลุงตู่หากมองออกมาจากภายในพรรคเพื่อไทยหากมองออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าก็ย่อมสรุปได้ว่ามีรากฐานอย่างไรนักวิเคราะห์ที่อยู่ในสนามระดับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนายภูมิธรรมเวชยชัยย่อมมีคำตอบเป้าหมายแห่งกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่มีความเด่นชัดว่าต้องการเปรียบเทียบกับรัฐบาลอันมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเด่นชัดว่ามีได้ไปไกลถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหากแต่เน้นอย่างหนักแน่นกับรัฐบาลปัจจุบันคำถามก็คือหากรัฐบาลประสบผลสำเร็จเหตุใดจะเกิดกระแสในลักษณะทวิงหาอาวรณ์บนพื้นฐานแห่งคิดถึงลุงตู่ได้ละหรือกุลวุฒิรับกดดันเล็กน้อยแม้ต้อนคู่แข่งขาดลั่นโอลิมปิกคือความฝันยันไม่ใช่ตัวเต็งปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 17 นาฬิกา 22 นาทีการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมประเดิมด้วยประเภทคู่ผสมกลุ่ม B บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงพบกับโรบินทาเบลลิงกับเซเรนาเพียกคู่มืออันดับ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์แมตช์นี้บาสและปอป้อช่วยกันเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเกมแรกเอาชนะไปก่อน 21-14 ต่อด้วยเกม2แม้ช่วงแรกจะสูสีเล็กน้อยแต่เมื่อเข้าสู่กลางเกมบาสปอป้อช่วยโกยคะแนนจนไปขึ้นแท่นแมตช์พอยต์20 แต้ม
จากนั้นแม้คู่เนเธอร์แลนด์จะเร่งเครื่องตามมาได้หลายแต้มแต่ก็ไม่ทันทำให้จบเกมบาสกับปอป้อเอาชนะคู่จากเนเธอร์แลนด์ 2-0 เกม 21-14 และ 21-16 คว้าชัยชนะนัดแรกอย่างสวยงามหลังการแข่งขันบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกล่าวร่วมกันว่าเกมที่เอาชนะคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ได้ถือเป็นการเปิดหัวที่ดีในศึกโอลิมปิกเกม2024วันนี้เราทั้งสองคนเล่นได้ดีได้เล่นเกมบุกเยอะอย่างไรก็ตามยังมีช่วงที่ตีหลุดไปพอสมควรเหมือนกันจุดนี้ก็เป็นการบ้านต้องกลับไปแก้ไขบาสปอป้อเผยอีกว่าเกมต่อไปที่จะเจอกับคู่นักกีฬาจากแอลจีเรียต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายก่อนนัดสุดท้ายต้องเจอกับคู่แชมป์โลกปีล่าสุดจากเกาหลีใต้ก็อยากฝากขอให้คนไทยช่วยเชียร์ทั้งเราทั้งคู่นักแบดมินตันไทยคนอื่นๆและนักกีฬาไทยอื่นๆในศึกโอลิมปิกเกมรอบนี้ด้วยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปบาสปอป้อจะลงสนามนัดที่2กลุ่ม B พบโคเซล่าแมมเมรี่กับทานิน่าวิโอเลตแมมเมรี่คู่มืออันดับ48ของโลกจากแอลจีเรียเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยต่อที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C วิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกลงสนามแมตช์แรกพบกับจอร์เจียสจูเลียนพอลมืออันดับ109ของโลกจากมอริเชียสโดยเกมแรกวิวมีเกมรุกที่ดุดันหวดทำแต้มชนะขาดลอย 21-9 จากนั้นเกม2ขนไก่มอริเชียสกลับลงมาเค้นฟอร์มเล่นได้สูสีขึ้นแต่วิวยังอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไปไม่ยาก 21-12 จบเกมกุลวุฒิเอาชนะจอร์เจียสจูเลียนพอ 2-0 เกม 21-9 21-12 โดยโปรแกรมนัดต่อไปวิวกุลวุฒิจะพบกับคันเลโคโยเนนมือ61ของโลกจากฟินแลนด์หลังแข่งขันวิวกุลวุฒิวิทิตสารเผยว่ามีความสุขที่สามารถเก็บชัยชนะได้ในแมตช์นี้แต่ก็ยังมีความกดดันเกิดขึ้นเล็กน้อยในการเล่นเกม2แต่โดยรวมก็ถือว่าเล่นได้น่าพอใจในระดับหนึ่งถามว่าถ้าเต็ม10แมตช์นี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ขอให้คะแนนตัวเอง8คะแนนอีก2คะแนนที่ต้องปรับเป็นเรื่องความคิดที่ตัวเองหลุดไปในบางช่วงจนไม่ได้เล่นอยู่ในเกมของตัวเองและมีจังหวะที่เร่งตัวเองจนเกินไปทำให้หล่นส่วนนัดต่อไปที่จะเจอกับคู่แข่งจากฟินแลนด์เชื่อว่าน่าจะปรับตัวเองได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกทีถ้าถามถึงความกดดันต้อนไปแข่งเอเชียนเกมที่จีนซึ่งตอนนั้นเพิ่งได้แชมป์โลกใหม่ๆกับโอลิมปิกเกมรอบนี้มีความยากง่ายหรือแตกต่างกันไหมผมมองว่าต่างกันพอสมควรครับโอลิมปิกเกมถือเป็นความฝันของผมตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคู่แข่งมาจากทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมคิดว่าโอลิมปิกเกมมีความกดดันมากกว่าและคิดว่าหากยิ่งผ่านเข้าไปถึงรอบที่ลึกกว่านี้เจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านี้ก็จะยิ่งเจอความกดดันที่มากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนกุลวุฒิกล่าวต่อว่าตนไม่ได้มองว่าตัวเองคือตัวเต็งหรือความหวังเหรียญของไทยเพราะถ้าว่ากันตามหลักจริงๆนี่เป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของตัวเองอยากมองไปที่รอบแรกให้ผ่านไปก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันพระบรมราชโองการแต่งตั้งมงคลประธานวุฒิสภาบิ๊กเกรียงบุญส่งรองประธานข่าวด่วนวันที่27กรกฎาคม2567 11:39 น.พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรบุญส่งเป็นรองประธานวุฒิสภาวันที่27กรกฎาคม67ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา
โดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาหนึ่งสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งวันที่23กรกฎาคม67ที่ประชุมลงมติเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาดังต่อไปนี้ 1. นายมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภา 2. พลเอกเกรียงไกรศรีรัตน์เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1. 3. นายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาคนหนึ่งที่2ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศวันที่26กรกฎาคม2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี